สวัสดีครับผมกันตวัฒน์ตันติวัฒนกุลนะครับ AKA Isis ครับผมเป็นแรปเปอร์ใน Cephalogy ตอนที่2ครับผมผมชอบท่อนนี้มากไอ้ท่อน4บาจบเพราะว่าแบบผมเขียนอยู่นานมากเขียนประมาณแบบชั่วโมงนึงThis game is a gamble and you know we can't move on. I know today you are the chosen one. Talk that you can't move on. I'm gonna be mad. I'm gonna touch a corner. Yeah, I'm gonna catch a corner pun. You heard the advertisement and you fantasize. I'll be red and I'll be biased. Son, put your mask on. Don't attack. You're not the champ. Can't get caught. You're not the champ. Get the peace.This game is a gamble and you know we can't move on. I know that you are the chosen one. Talk that you can't move on. Don't be mad. I'm touch a corner. Yeah, don't catch a corner pun. You heard the advertisement and you fantasize. I'll be red and I'll be biased. Son, put your mask on. Don't attack. You're not the champ. Can't get caught. You're not the champ. Get the peace.ที่มาของ AKA เนี่ยก็คือผมชื่อเล่นชื่ออีสอยู่แล้วครับผมตอนสมัยเด็กๆเนี่ยแม่ตั้งชื่อเล่นผมว่าอีสแบบ IS อ่ะแล้วผมก็ไม่เคยถูกใจสิ่งนี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วจนกระทั่งผมได้มีโอกาสไปในคาบภาษาอังกฤษมีครูคนหนึ่งเขาถามว่าเราชื่ออะไรเขาเขียนชื่อเราบนกระดานเราก็ตอบว่า is ไปปกติแล้วเขาเขียน EAST เลยก็คือมันกลายเป็นการเขียน is อีกแบบนึงที่แปลว่าตะวันออกก็เลยเปลี่ยนชื่อจาก IS เนี่ยมาเป็น EST ผมว่ามันเป็นอะไรที่ลงตัวนะผมว่าผมชอบความสมมาตรของการเขียนนะตัวแบบตัว I ตัวสุดท้ายมันจะมาเป็นบ็อกซ์ที่มันสวยงามอ่ะเหมือนกับของ Eminem ครับผมประมาณนั้นเป็นต้นท่อนของผมเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะพูดถึงความที่เอ้ยอยากจะบอกหลายๆคนว่าการเข้ามาในเกมอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเว้ยซึ่งในวงการฮิปฮอปเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันชาเลนจ์มากครับผมแล้วทั้งท่อนมันก็จะอารมณ์ประมาณนี้คุณคิดว่าคุณจะมาหาตังค์เหรอคุณคิดว่ามันง่ายเหรอไม่เลยคุณจะเจอความยากลำบากคุณจะเจอกับความแบบ depressed ว่าแบบทำไมเพลงของกูก็ดีแต่มันไม่ดังสักทีคุณจะเจอกับผู้ใหญ่ที่จ้องที่จะหาผลประโยชน์จากคุณที่แบบเห็นความ ambition ของคุณแล้วเขาให้ความสัญญานู่นนี่คุณแล้วเขาก็ทิ้งคุณนะครับผมโลกมันโหดร้ายกว่าที่คุณคิดไปคิดว่าการใช้ชีวิตมันง่ายครับผมIf you're not ready, just leave. As you can see, it's no longer the season. This game came with the grief, so much that I deal without any achievement. Y'all think that it's easy, and if this generation got it twisted. คิดว่าเป็นแท็กที่ดีนะเพราะว่าสำหรับผมเนี่ย Cyphology มันคือการ Cypher ที่เอาแบบแรปเปอร์หลายคนมาอยู่ในบีทมันบีทเดียวกันใช่ไหมครับผมซึ่งเสน่ห์ของ Cypher เนี่ยมันมีความแตกต่างจากเพลงนิดหน่อยตรงที่ว่าต้องให้แต่ละคนอะโชว์ของในของตัวเองว่าแต่ละคนจะมาอยู่บนบีทเดียวกันเนี่ยแล้วเวอร์สของแต่ละคนเนี่ยจะมีความเป็นตัวเองได้มากแค่ไหนผมชอบท่านของเอฟซัตผมชอบแอดมายคนที่ทำสิ่งที่ผมทำอย่างเขาไม่ได้เพราะว่าเขาแบบว่าโชว์ความแบบ UK ได้ออกมาได้ดีอ่ะคือแบบเสียงพูดภาษาอังกฤษสำเนียงบริติชเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วการพูดสำเนียงบริติชเนี่ยเป็นอะไรที่แบบผมไม่มีอยู่ในหัวเลยเว้ยช่องทางการติดตามนะครับผมก็ทุกสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มนะครับผมเสิร์ชชื่อ Isis AK ของผมได้เลยนะครับผมมีเพลงลงใน Spotify แล้วเยอะพอสมควรลองไปไล่ฟังดูจะได้คนพบกับตัวตนของผมนะครับผม YouTube ก็มีเหมือนกันเป็นช่อง Isis นะครับผมแล้วก็มันจะมีตัว T แถมมาทีนึงผมยังไม่ไปลบออกสักทีขอบคุณทางรัชนามากๆนะครับผมแล้วเจอกันWow, wrap myself a lot of money, but I've been a billionaire, huh?